สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก Let's go You can catch me in my ride Catch me in my ride You can catch me in my ride Catch me in my ride เที่ยวไทยสไตล์ New Normal กับ Isuzu สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการขอคนรักรถ Car Lover Reviews แบบ New Normal ทำไมเราต้อง New Normal เลยพี่นี่ไงพี่บอสวันนี้เราจะไปเที่ยวไทสไตล์ New Normal กับ Isuzu ครับถูกต้องเลยพี่วันนี้นะเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวครับเราไปทำประโยชน์นิดนึงด้วยจริงดิอาถูกแน่นอนจริงเหรอจริงๆแล้ววันนี้ที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเขาหอมนะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่ตังอิวสุให้น้ำเพื่อชีวิตเนี่ยเข้าไปสร้างเครื่องกรองน้ำสร้างแท้งน้ำนะครับเพื่อให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้มีน้ำที่สะอาดไว้ใช้แล้วก็เป็นครั้งที่9คือเป็นแห่งที่9ก็ย้อนไปน่าจะประมาณสักหลายปีแล้วโอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะอิวสุให้น้ำเพื่อชีวิตเนี่ยนะเขาเป็นโครงการที่แบบให้กับโรงเรียนผมได้ยินมาว่าเขาทำเป็นแบบหลายโรงเรียนมากแล้วนะหลายโรงเรียนตอนนี้นะตอนนี้ประมาณ30โรงเรียนได้แล้วครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไปดูกลับไปดูที่โรงเรียนที่9กันถูกต้องนะที่จังหวัดตึด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 ึจันทบุรีนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าโรงเรียนเป็นยังไงแล้วก็นี่จะพาไปเที่ยวนี้ด้วยจะไปพักเป็นแบบโฮมสเตย์ค่ะนี่เป็นแบบผมบอกแล้ว New Normal กับรายการของเราครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเราสองคนตลอดทั้งเทปนะครับเพราะว่าวันนี้คือเที่ยวไทยสไตล์ New Normal กับ Isuzu ครับไปยังไปสิไปยืนขึ้นรถสิทางไหนอ่ะทางนี้ วันนี้เราทำงานแบบชิวๆนี่พี่คึกคักสุดๆเลยนะแหมมันได้ไปเที่ยวนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราเที่ยวไทยสไตล์ New Normal กับ Isuzu อารมณ์ดีอารมณ์ดีเราเลยไปเที่ยวดิวันนี้นะคุณผู้ชมไม่มีรีวิวรถเลยไปเที่ยวกันมีนิดนึงนิดนึงมีด้วยเหรอท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเราไปท่องเที่ยวกันเนี่ยใช้รถประเภทไหนกันผมรู้อยู่อย่างเดียวคุณทำไมผมรู้อยู่อย่างเดียวคุณผู้ชมว่าผมรู้อยู่อย่างเดียวพี่บอสว่าไปกลับเมืองจันทร์เนี่ยไม่ต้องเติมมันเลยคันนี้ครึ่งถังนี่จะถึงหรือเปล่าจะถึงนี่คืออะไรจะถึงครึ่งถังหรือเปล่าเอาไม่ถึงอ่ะใช่ไหมเอาไม่ใช่ไปกลับเมืองจันทร์จากกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำมันไม่ถึงครึ่งถังอ่ะผมว่าแต่อันนี้เราคงจะเป็นสรุปแค่จากขาไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็คือมาบวกลบกันว่าขากลับเราจะใช้เท่าไหร่มันก็คงประมาณเดียวกันนั่นแหละนั่นแหละเพราะ Isuzu เขาประหยัดเลิศอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าวันนี้เรามากับรถอะไรเนี่ยรุ่นอะไรของ Isuzu เนี่ยพี่บอสวันนี้เราไปเที่ยวลักษณะที่แบบว่าไม่ได้บุกป่าฝ่าดงกันครับเราไปแบบว่าสบายๆนะครับเราก็เลยเลือก New Isuzu D-Max Highlander4ประตูมาพี่ครับได้ข่าวว่าเป็นเครื่องยนต์ตั้ง 3,000 ซีซีใช่ไหมพี่โบ๊ทอันนี้ที่เราเลือกเครื่อง 3,000 ซีซีมาพี่เพราะเราอยากรู้ว่าเดินทางไกลๆเนี่ยเครื่อง 3,000 ซีซีเนี่ยกับการอัตราที่เปลืองน้ำมันเนี่ยจะขนาดไหนโอ้พี่โบ๊ทย้อนกลับไปยิ่งเมื่อกี้เลยไปเมืองจันทร์กลับกรุงเทพนะเที่ยวในเมืองด้วยต่างหากไม่ถึงครึ่งถังรับรองโอ้โหแล้วเครื่องยนต์เขาแรงไหมสำหรับเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีผมบอกเลยพี่ครับโอ้โห190ม้า450นิวตันโอ้โหโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความแรงครับนะครับก็เราเดินทางไกลเนี่ยสบายๆไม่เหนื่อยWe'll be right back.
พี่นี่ดูเป็นไรพี่บอสอีก18โลเราจะถึงแล้วถึงโรงเรียนแล้วเหรอเอาถูกพี่อ้าวเหรอนี่พี่สนิทขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยโอ้ยแสดงว่ารถมันนิ่มมากแล้วก็ไม่มีเสียงกระทบที่หูพี่เลยเมื่อกี้ผมหลับมาเหรอโอ้โหพี่โอ้ยก็ดีนะผมนี่ต้องเปิดเพลงอย่างดังอ่ะเพื่อกบเสียงกลพี่เลยเนี่ยจริงป่ะถูกโอ้พี่ไม่ได้ยินเสียงเพลงอีกเหรอผมไปกินน้ำก่อนเพราะว่าน้ำนี่เย็นไงนั่งสบายมาเชียวมาตลอดน้ำผมเย็นนี่นะครับเราก็วิ่งกันมานี่ตอนนี้290กิโลครับนะครับก็ผ่านทั้งเส้นทางมอเตอร์เวย์บันบึงแกลงนะครับผ่านมาทางระยองนะตัดเข้าจันทบุรีครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้จะถึงแล้วที่โรงเรียนบ้านเขาหอมครับนะครับที่เป็นหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการของอิสุให้น้ำเพื่อชีวิตนะครับตั้งแต่ครั้งที่9เขาก็ทำมาเรื่อยนี่ใช่ไหมครับตอนนั้นครั้งที่9กี่ปีมาแล้วนะที่เมื่อกี้ที่พี่บอกตั้งแต่57พี่2557 58 59 60 61 62 63ถูกต้องโอ้โหไม่งั้นครับถ้าเขาทำมาตลอดนะครั้งนี้หลังๆนี่น่าจะครั้งที่30กว่าแล้วมั้งครับก็แต่ปีนี้น่าเสียดายเขาไม่ได้ทำโครงการเพราะปีนี้มีโควิดก็เลยพักกันไปก่อนก็ไม่เป็นไรพี่บอสอันนี้เราสามารถเข้าใจกันได้ครับกับโครงการดีๆอย่างนี้แต่ว่าแหมมันมีโรคระบาดขึ้นมานะถูกต้องช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นโรคระบาดที่แหมทั้งโลกเลยนะแล้วก็อยากจะให้หายเร็วๆครับแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรมันจะได้กลับมาเร็วตอนนี้เรา2คนนะฮะกบกับโบ๊ทก็มาอยู่ที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ้านเขาหอมนะครับครับผมทนข้างๆของผมนี่เป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมนอกจากผอ.ของโรงเรียนนี้ครับครับผมคุณนี่เลยฮะชูศรีภูลสวัสดิ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็คุณครูข้างๆผมนะครับก็คือคุณครูอนุวัฒน์นะครับก็เป็นคุณครูที่ดูแลโครงการอิวสุให้น้ำนะครับก็คือดูแลตั้งแต่เริ่มโครงการครับผมก่อนที่ยังไม่มีโครงการนะครับก็เด็กๆของเราก็จะลำบากขาดแคลนเรื่องน้ำดื่มนะครับเมื่ออิสุมีโครงการตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็ดีมากครับทำให้โรงเรียนบ้านของเราเนี่ยเด็กๆนักเรียนได้มีน้ำดื่มน้ำใช้นะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ย ก็เพียงพอที่จะบริการประชาชนรอบๆโรงเรียนด้วยครับแต่ช่วงหลังเนี่ยคือเกิดปัญหาน้ำดิบน้ำบาดาลของเราน้อยนะครับก็ให้บริการกับนักเรียนได้อย่างเดียวในโรงเรียนได้อย่างเดียวนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆครับก็ขอบคุณอิสุครับอยากจะไปชมในส่วนของตัวที่เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทางอิสุทำไว้อยากรู้ว่าตอนนี้สภาพมันเป็นไงบ้างผ่านมาตั้ง7ปีนะฮะครับน่าสนใจครับผมไปครับไปครับครับผมเชิญครับตอนนี้ก็คือส่วนที่เป็นอิวสุให้น้ำเพื่อชีวิตใช่ครับตั้งแต่แรกเลยครับเป็นแบบนี้เลยป่ะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเราก็มีต่อเติมนะครับต่อเติมหลังคาตรงนี้คุมมีหลังคาคุมอ๋อตอนแรกนี่ก็จะเป็นแค่อาคารนี้ครับก็จะมีขนาดแล้วก็มีจุดให้บริการน้ำดื่มอ๋อครับอ๋อใช่นี่ไงตรงนี้ที่จะเป็นแทงค์แล้วแตกก็เลยต้องเอาออกก่อนมันซุดมันแตกครับอ๋อมันซุดบางทีมันซุดบอกว่าเราใช้น้ำบาดาลครับพอดูดไปเรื่อยๆมากๆมันพื้นดินเรามันซุดครับมันซุดมันแตกอืมๆครับก็เลยต้องตรงเนี้ยที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสุเนี่ยก็เลยตรงนี้หายไปเพราะฉะนั้นการซุดการแตกอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับการแบบก่อสร้างไม่ดีไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าพื้นของเขาเองอย่างเงี้ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันทั่วหมดเลยครับทั้งโรงเรียนเลยใช่มั้ยฮะนี่น้ำตอนนี้เราทำได้กี่ลิตรต่อวันเนี่ยครับผมไม่ได้นับเหมือนกันครับเราก็พยายามค่อยสูบน้ำบาดาลมาสำรองไว้แล้วก็กรองไปเรื่อยสต็อกไว้ไม่พอนะตอนแรกคือถังที่เป็นเดิมๆของกรมทรัพย์ที่ให้เรามาเนี่ย
ไม่พอครับครับเดี๋ยวไปดูว่าเราซื้อถังมาเพิ่มได้ครับครับซื้อถังมาเพิ่มแต่ก็คือเราเพิ่มเติมไปนู่นนี่นั่นมันก็ดีกว่าสะอาดผมว่าจริงๆแล้วถ้าตามต่างจังหวัดผมว่าสะอาดกว่าน้ำประปาอีกนะครับเนี่ยฮะก็เราปกติมันจะมีอยู่จะมีถังเดียวนะฮะด้านในครับเรามันด้วยความแบบไม่พอหมายถึงว่าเวลากรองแล้วเนี่ยมันเวลาใช้มันไม่พอเราค่อยๆกรองแล้วก็อ๋อก็มีเพิ่มอีกหนึ่งถังน้ำสำรองมาอีกถังนึงครับนี่ไงพี่โบ๊ทดูสิครับเขาก็มารับน้ำจากตรงนี้เห็นไหมใช่ป่ะมีทั้งสองจุดฮะที่โรงกองน้ำที่เราเห็นตรงมันสักครู่ก็มีแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมมาที่โรงอาหารครับพี่บดครับคราวนี้ตาเราแล้วล่ะอันนี้น้ำในรถนะซึ่งแน่นอนน้ำใช่หรือเปล่าใช่น้ำในรถที่ผมดื่มมาตลอดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าขวดได้สะอาดน้ำข้างในนี่ก็สะอาดเพราะมันขายตามท้องตลาดอยู่แล้วถูกต้องนะฮะแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับผมก็มั่นใจว่าน้ำของโรงเรียนนี่ก็สะอาดเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะนี่ไงเพราะผ่านการกรองมาหลายขั้นตอนอยู่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ปกติน้ำนี้พี่ไม่ค่อยดื่มนี่ได้ยินเสียงไหมก็ปกติอร่อยมีกลิ่นคะไม่มีกลิ่นอยู่แล้วไม่มีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับคุณผู้ชมครับว่าน้ำที่ผ่านโครงการของอีซูซูให้น้ำนะครับก็สะอาด 100% ถูกต้องครับไม่เฉพาะน้ำดื่มนะพี่เมื่อกี้ผมแอบถามอาจารย์ก็ยังพวกน้ำที่ใช้ล้างมือก็คือล้างเจ้าแปรงฟันก็คือมีเครื่องกรองเหมือนกันคือกรองในชั้นแรกก่อนที่จะประกองในส่วนที่เป็นน้ำดื่มวันนี้ครับก็เลยสะอาดทั่วถึงหมดเลยทั้งโรงเรียนถูกต้องนะครับนะครับนั่นก็คือการย้อนรอย7ปีนะครับของโครงการให้น้ำกับอีซูซูนะครับถูกต้องครับครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะที่จากการมอบสิ่งของนะฮะไม่ว่าจะเป็นของทางอีซูซูเองหรือของรายการคอคนรักรถเองนะครับการเรียบร้อยเขาเรียกว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วก็ย้อนรอยกลับไปดูในเรื่องของโครงการอีซูซูให้น้ำเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ยังใช้งานได้ดีก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผอ.ชูศรีนะครับแล้วก็ท่านคุณครูอนุวัฒน์นะครับที่พาเราเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโครงการอีซูซูให้น้ำตลอด7ปีที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับไปไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วคู่ไปกับเราด้วยไหมมีภารกิจไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับก็คือชื่ออะไรเนี่ยอินทนินท์ครับเรือนอินทนินท์แล้วเราจะโฆษณาให้เขาทำไมเอ้าเรามาพักที่เขาเพื่อคนดูเขาอยากจะตามมาจริงๆเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยตอนแรกผมชอบนะอย่างเงี้ยตอนแรกทางเข้าผมคิดว่ากลัวมันไม่ตรงปกมากเลยลองดูนะลองกดดูนะครับโฮมสเตย์เรือนอินทนินท์นะฮะโอ้มีเจ็ตสกีมีทั้งแบบนั่งแบบยืนแบบนั่งแบบยืนนะมีแพเปียกพาไปหัวเขื่อนพาไปหัวเขื่อนตรงโน้นนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเป็นตังหมดนะวันนี้เราจะเสียตังอะไรบ้างพี่บอสไม่เสียครับทำไมนี่เจ็ตสกีเลยเอาเลยเหรอลุยมาแข่งกันใครจะขึ้นก่อนกันดีกว่าไม่ครับแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยเขามีน้ำให้เล่นนะครับก็คือจะเป็นเขื่อนคีรีธารครับนะครับก็เป็นแหล่งน้ำอันนึงของที่นี่เขานะครับของที่จังหวัดจันทบุรีสวยสวยสวยต้องบอกว่าวิวบรรยากาศดีมากก็มาแล้วเราก็ประทับใจอ่ะบ้านก็ไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็ความบอกเลยก็ได้หัวนึง700บาทไม่แพงพี่ได้ตังค์จากเขามาป่ะเนี่ยเอาก็เผื่อคนดูก็ตามมาไงอ๋อคุณดูตามมาแล้วกันนะฮะก็อยู่ในราคาเท่านี้ถูกแล้วก็เราเดินทางมาทั้งหมดนี่ประมาณ360กิโลครับนะครับก็
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ยังอยู่ประมาณ13 13.1 ก็คือไม่ไปจากนี้เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่พี่โบที่ผมบอกไว้ไงว่าไปกลับกรุงเทพได้เลย1ถังเพราะนี่สิเอาง่ายๆเกือบ400โลเนี่ยช่องนึงกับอีกนิดนึงใช่ลักน้ำมันมันมีทั้งหมด4ช่องโอ้ช่องนึง400โลแล้ว4ช่องมันกี่โลพี่ก็คูณเข้าไปสิโอ้ประหยัดมากประหยัดประหยัดแล้วก็นุ่มสบายพอพี่กบหลับมาก็ครึ่งทางแล้วกว่าด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนะพี่บอสครับผมครับคุณผู้ชมให้มันสุดๆไปเลยตอนนี้เวลา 5:30 แล้วฮะ 5:15 ขออภัยแต่ว่าพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับครับผมการเที่ยวในครั้งนี้เที่ยวไทยสไตล์ New Normal กับอีซูซูเอากล้องมาไปบอกแล้วเพี้ยนเลยอันนี้ลงมาสักไกลสุดของสะพานเดี๋ยวเราจะไปนั่งเจ็ตสกีเล่นกันนะฮะแข่งกันหน่อยโอ้ยสนุกท่านผู้ชมสภาพสุดๆนะวันนี้ได้ลองลำไม่ได้ขี่มานานแล้วเจ็ตสกีท่าทางยังโอเคอยู่ผมอ๋อบอกเลยที่นี่ครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดีมากเลยมีรับแขกได้ประมาณ28คนเท่านั้นนะแล้วก็เป็นอะไรล่ะเขาเรียกเป็นน้ำจืดที่เดียวในจันทบุรีต้องบอกเลยว่าตรงคอนเซ็ปต์เรามากถูกท่องเที่ยวสไตล์ New Normal กับอีซูซูถูกต้องโอ้โหเป๊ะเลยเพราะบอกว่าคนไม่วุ่นวายมาสนุกสนานจบในที่เดียวมีอาหารมีแอคทิวิตี้จบหมดเลยนะฮะก็ลองมากันนะฮะจันทบุรีจริงๆแล้วไม่ได้มีที่ยังมีที่อื่นอีกมีที่อื่นอีกนะครับเยอะๆอีกเยอะไปหมดเลยนะครับก็สนุกนะครับครับผมแล้วก็สรุปรถมาดีมาดีดีนุ่มสบายนะครับในเรื่องอัตราของการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าโอเคเลยใช่ครับครับผมแล้วก็พี่โบ๊ทไม่ได้ทำแว่นร่วงลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้พี่โบ๊ทก็สามารถที่จะขับรถกลับให้ผมนอนหลับบนปุยนุ่นกลับถึงกรุงเทพได้ยังไงก็นะครับอันดับแรกเราต้องขอขอบคุณก่อนเลยตรีเพชรอิสุเซลล์จำกัดนะครับที่มอบรถ All New Isuzu D-Max Highlander ให้เราเดินทางมาท่องเที่ยวเลยพี่วันนี้ใช่โอ้สนุกสนานกันเต็มอิ่มสไตล์ New Normal กับ Isuzu โอ้โหนะฮะและคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับเวลา 5:30 ทาง TV 5 HD 1กด1ครับครับผมแล้วก็อีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกนะครับ Facebook Fanpage รายการขอคนรักรถนะครับ Car Lover นะครับช่องทางที่2 YouTube รายการขอคนรักรถนะครับส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับคือติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ www.carvariety.com โอ้โหท่องแล้วเนี่ยวันนี้ยาวจะเล่นต่อได้ป่ะรีบๆๆๆนะครับวันนี้เรา2คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเที่ยวไทยสไตล์ New Normal กับ Isuzu ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลย